เริ่มที่ตัวเราจะทำอย่างไรตามเรามาดูเลยบ้านของเราเองจะเห็นพื้นที่สีเขียวมากมายมุมนี้จะเป็นมุมดอกไม้ที่อาม่าชอบปลูกถัดมาอีกหน่อยจะเป็นไม้ประดับตกแต่งหลายชนิดรวมถึงผลไม้แล้วก็ดูเพลินดีที่เรากำลังเดินผ่านนะคะจะเป็นไม้แนวรั้วกันฝุ่นแล้วก็กันลมค่ะส่วนนี้พี่ละมุดเกือบจะโดนโค่นทิ้งแล้วแต่พ่อเราย้ายมาปลูกที่บ้านนอกจากออกผลแถมยังให้ความร่มรื่นอีกด้วยค่ะมุมน้ำตกหลังบ้านจะมีปลาเล็กๆซึ่งกินตะไคร่น้ำตามธรรมชาตินอกจากปลายังมีกลุ่มหอยทากดูแล้วก็เพลินดีนะคะมุมนี้เป็นบ่อปลาครับซึ่งอากงกับอาชอบที่สุดอ่านหนังสือก็เพลินดีผักสวนครัวอาม่าก็ปลูกแบบไร้สารพิษน่าทานดีนะคะและส่วนตรงนี้จะเป็นที่ที่เรากวาดใบไม้เสร็จแล้วก็จะใส่ไว้ในนี้นะคะเพื่อนำไปทำปุ๋ยนะคะขยะบางอย่างแบบนี้ที่ยังรีไซเคิลได้สามารถเอามา DIY ได้ด้วยนะคะเช่นเป็นที่ใส่ดินสอผู้กันและอย่างอื่นแบบนี้เลยค่ะและหนังสือพวกนั้นและของอื่นๆที่ยังสามารถใช้ไม่ได้อยู่ก็สามารถเอามาบริจาคได้เช่นหนังสือเล่มนี้ยังคุณภาพดีอยู่แต่ว่าเราโตขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้ใช้แล้วเราจึงสามารถเอาไปบริจาคให้คนอื่นมาใช้ได้ต่อได้ด้วยที่บ้านเราจะมีขยะ2ประเภทขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิลขวดพลาสติกแบบนี้ที่เราใช้เสร็จแล้วเป็นขยะรีไซเคิลแต่ก่อนที่เราจะทิ้งลงในถังขยะเราต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะและขยะ NC เช่นเศษแตงโมพวกนี้สามารถไปทำเป็นปุ๋ยหมักได้ด้วยนะคะส่วนตรงนี้เป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของและเราสามารถใช้ซ้ำได้นะคะเช่นใส่ขยะหรือใส่ของอื่นๆค่ะส่วนตรงนี้เป็นช้อนส้มพลาสติกที่เราไม่ได้ใช้เพราะเรามีช้อนส้มที่บ้านของตัวเองเราก็เลยเก็บไว้ตรงนี้เผื่อเราจะไปใช้ที่อื่นๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆมีวิธีการรักโลกแบบไหนอีกบ้างแชร์มาได้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์คลิปเราพรีนจิรัญญาจิรัติติเจริญด้วยนะคะติดตาม NSM Facebook ด้วยนะคะ